นาเพื่อนเตียงมาจังสันบ่จากบันนอตรงในขออภัยอย่ามางเมนโปรดจงใจเย็นไว้คือนามนาบัดนี้หันมาฟังบทสามสงขามมุนสิยุ่งใหญ่ดวกสิตกดอกแก่ไผ่นังสิตกดอกแก่ไผ่ละวางน้องและอายบาดปูนไปจังสิเห็นนะอันตัวใดเนาะสร้างเต็นตัวนั้นเราตายหงเป็นโค้งก่อนของท้องเพชรเพิ่นเฮ็ดมาบ่มีอันแดเจ้าหัวลานพระอาทิพัดมีที่ยาผู้อายหมายทำดีอย่างเต็มที่ว่าสิหาวิธีแข้งน้องสาวตั้งลานเท่าบัดเอาเท่สิสำได้นะบางทีความคิดไว้อาจสิแปรในภายหลังเดเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันเกมพอเรื่องเล่าบ่ทันมวลธรรมดาของสวนปลูกผักนั่งหางยาสวนทางกำไฟนาเพิ่นดำเข้าไว้ทาเกี้ยวปลูกเข้าเหนียวเข้าเจ้าตามแต่ใจพี่น้องกฎหมายฟ้องเพิ่นบ่มีนะเออในตอนนี้มีที่ยาผู้พี่มีเมียพังที่ถือศีลลิ้นบ่เคยสอพอบ่ก่อกรรมด้วยคำตาลเด้หวานเป็นหวานส้มเป็นส้มลมมูสามบ่เคยล่วงเวียกงานอย่างทั้งปวงเฮ็ดไปตามหน้าที่บ่มีเว้นวางวันเดิมนะนับตั้งแต่มือนั้นจนมาฮอดมือนี้ทำหน้าที่ยังเต็มยันเดขยันทำการงานถูกสิ่งอันกว่าความเบาบาดทางเข้าผู้ที่มันเป็นน้องสองผัวเมียเหือบ่สุมจนว่าแม่นั้นตกลงในคำสาบสอนน้องกับผัวสอนว่าแห่งมันนะเขาพากันเก่งความเว้าหากบ่เก่งในการเกียรติแนวหนึ่งผู้หนึ่งแนวงูพิษผู้หนึ่งแนวน้ำหมูลิงขยันดุดนามาเลยเอาไปฟ้องเจ้าของว่าหมูสัวว่าหมูมันเกียจคร้านมามันฟ้องต่อเจ้านายนะเทื่อนี้มีทิยาผู้อายตกลงไฟได้เป็นหมูหนูผู้พาว่าดีอุปมาเหมือนมาทั้งเฮาหอนขยันสามนะคิดไปมามันแสนซ้ำทั้งละกรรมผู้สัตว์ซื้อคือโบราณเพิ่นกล่าวอ้างถ้าแหลงเว้าเอ้ยใครว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนคนทำชั่วได้ดีมีถมไปเมื่อใดคนทำชั่วยังสอพ่อยังเต็มทีผู้ทำดีแท้ว่าแย่ปานดนแสว่าเขียนหลังเดเมียผู้เที่ยงคือตาช่างก็เลยเกิดเอียนเอียงเห็นน้องสาวเป็นคนดีกว่าพี่ชายตั้งหลายเท่าแสนอดสู้ทั้งเศร้าเหงาหัวใจเป็นตานายแต้มตามลายเบิ่งแล้วเกี่ยวฟันผัดเหล่าไม้
นะสร้างความดีพูดยากหายทางความสวมบัดแสงคิ้วจิ้วปันใดกะบ่ทันแล่นบ่หันคือทางนองนะท้องถึกต้มกะเลยเปื่อนรัศมีบ่ใส่ซองถึงข้างในสิเป็นท้องเตี้ยถึกเล่นเน่าเปื่อนน้อเขียนแล้วนะอันบ่เห็นนั่นละนะสัทธาได้รับคำของมารดาว่าให้ทำงานแข่งกับน้องสาวของตนนายเมธียะก็ขยันทำการงานทุกสิ่งอย่างเอาร่างกายเข้าต่อสู้กับการงานแต่นายเมธียะไม่มีปัญญาไหวพริบเหมือนน้องสาวของตนส่วนน้องสาวของตนนั้นเขาไม่ชอบทำการงานแต่เขาเป็นคนประจบสอพอคอยเอาใจผู้เป็นมารดาอยู่เสมอผลที่สุดนายเมธียะก็เป็นฝ่ายแพ้น้องสาวของตนจึงได้นั่งบนกับภรรยาบัดนี้หันมาฟังภาวดีเขาจะออกเอ่ยเผยวาจีว่าอย่างไรน้อมจิตใจรับฟังธรรมนิทานสืบต่อไปเถิดสาธุชนบัดนี้นี้นะละในตอนนี้ขอสุราปัวเศร้ากุ้งหันมาฟังตัวกุ้งลูกสาวลาสิพายองพ่อแม่เอ๋ยภาวะดีเผยคารมอีกครั้งอย่าสังคอยว่าได้ลานดอกทานเอ๋ยนะเอาให้เจ้าภาพทานได้สมเจตนาหมายเรื่องทั้งอย่างทั้งอายบ่หวังอย่างดอกทั้งนั้นนะละที่ไผมันฉันคุ้นค่าไผเป็นหมูไผเป็นมหาพวมสิวเข้าเงือนพวมเสียเปลี่ยนเตียนกำลังทางผู้ไม่ประสงค์ได้ว่าจูดเผาอิ่มนะระวังสองลูกเต่าพร้อมญาติแย่งเอามุนกันผู้สำคัญบ่ท่านตายผู้เฮ็ดดีกำลังแย่ภัยสิเจอเหี้ยวเสียพร้อมเห็นกันบ้านหมอเดี๋ยวนี้ลีนสอบพอภาวดีผู้น้องกำลังเข้าว่าสูตรใช้ว่าสูตรใช้เอ็มนะละไส้ลวดลายและลูกไม่เอาใจแม่ให้ไล่ลงเพื่อประสงค์สีของมุนแต่ผู้เดียวรอกเอาไว้ไม่บ่ยเหืองทำให้ยุงบงบ่เพ่เอามีดพาเพื่อให้ทางมันด่าเสือคารุมตุกทุกด่านแต่งานสร้างบ่เก่งยังเอ็มนะละคอยแต่นางยุกไก่ไก่เอาใจแม่มันด่าตนเมียกบ่สู
นงานบ่เฮ็ดพูดจาปาล้มเหล่าละยามมันดาลาวหิวเข้าก็ย่อพาออกมาป้อนป้อนมันดาแล้วก็ย่องเวลาอ่อนก็ผัดวิเอ็มนะละแต่มือนั่นจวนมาฮอดมื้อนี้แม่ก็เสื้อตายใจแนวใดหลายเสเว่นเบิดหมอบมาให้เป็นองค์ย้อนเพิ่นหลงคารมผู้ที่เป็นลูกสาวลาภาวดีเมื่อทุกสิ่งแต่ส่วนลึกของความจริงผู้เป็นแม่ลาวบ่ฮู้ว่าบกพร่องกะลุงย่องว่ายกย่อมดาลาไผเป็นไผไผเป็นอ้อแม่บ่ทราบกกใบใส่คำตัวและคำอยู่แต่ย่างเดียวกะพ่อแล้วไผสิสางกะตามแล้วขอมานดาข่อยนั่นเสือเฮ็ดหน้าเนื้อใจเสือหาเมื่อใดสืบพ่อกะสูดแท้แต่สิสังดาลาวความสวดยะใส่บังเอาขี้ครางลงปีตีสนิทกะมานดาดาผิดชายพ่อปานน้องไผเดนโองไผเสียร้องนอกกับขาพาบดีบอกเคยวันซื้อวักการแข่งขันขันบ่ได้ด้วยลีต้องเอาด้วยว่าซ่อนกวนฮะละสูงพ่อปูนกะสิปนได้เสียย่างกะเป็นเอาเว้านินทาพี่ชายตัวแม่ฟังจนเมิดเกียงยอมเสียเหลืองให้มันแหล่ทำเสียข้าวให้มันมุยพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อให้แม่เล่าเหม็นกุยเมตยาเด้อผัวไอ้ตนคอยกะเสือนสวงเอิ่มนะละเดี๋ยวนี้คอยห่างบ่วงประสงค์ใส่มุนมังละแม่สั่งน้ำยามใดกะสวนพังในยามนั้นเมืองสวรรค์อยู่ถึงฟ้าดึงลงให้ฮ้องนางโป่งบทบาทด้วยเอบวังขันประการชนีโอ้ยเพียชายคอบอกว่าดินสั่นดอกหน้าศรัทธาโยมโอ้ยยากขาดยากแน่ผู้ขาดอย่างนี้จะเก้าปากเด้พี่น้องเอ้ยสิห้องพร้อมกันเข้าสามมือบ่กินก็ได้บ้านเมืองเพิ่นยากน้ำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผู้ขาในยากน้ำมุ่นมั่งสังขยาอันอีเมสิปั่นกับบ่ปั่นสิแบ่งกับบ่แบ่งแม่ไทยบ้านไทยเมืองเขาเจ้าหนาลูกเต้าว่าให้ปั่นกับปั่นลูกว่าให้แบ่งกับแบ่งขั้นลูกหล่าว่าแนวไหนพ่อแม่ก็เอออ่อห่อหมกน้ำแต่ว่าแม่ผู้ขานี่ไม่มีเลยเด็ดตุ๋ยมึงเด้อขั้นบ่ได้ด้วยเล่ต้องก็ด้วยกวนบ่ได้ด้วยมนต้องก็ด้วยคาถาใส่คาถาบ่ได้ผู้ขาก็สิป่นเอาโลดละยายป้นเอาหน้าแม่เจ้าของนี่นะมันแบ่งยากแบ่งซ่ามือใดเถอะมือใดมุดมั่งสังขญาตมาอยู่ในกำมือของอีภาวดีแล้วมันสิรู้ผลแท้ละคนย้ายเอ้ยมือนี่มันเป็นที่ของไอ้เมธยาอีเมเราก็พร้อมตั้งแต่อายเมืองเราสิฮักพี่นางหลายหรือใดบุกำลังสิมีหลานหน่อยให้แย่งเพิ่นกับแพ่งหลานไผ่เพิ่นละย้ายเอ้ยพวกข้าหามาท่านได้ลูกได้เต้าให้เพิ่นอันว่าเรื่องไอ้เมธยาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานโอ้ยจะมันดูจะมันพี่น้องบัดผัวผู้ขาหานะส่วนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่เคยไปน้ำเมียจักเทียอันได้ผัวฝรั่งกับมันแม่นว่าบ่บอกบ่สอนกันดิอีแม่
นอนน้ำกันเมื่อใดคอยก็บอกคอยก็สอนผัวคอยดีบอกวันคืออย่างนี่ตัวน้องผัวเมียกับปรึกษากันตัวเพื่อนว่านักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงย้ายผู้ขาก็บอกเนาะพี่จอนนี่จ๋าคอยกระวางสิล่ะคุณแม่ให้ไปสร้างคุณงามความดีแข่งกันกับไอ้กับพี่นางเจ้าก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยข่อยนี่เป็นหยังคอยกระวางสิย้ายผัวข่อยมันวางไหนมูเจ้าหูจักบ่โอ้โน่เอาโน่จังไหนฮะนี่กูบ่ไปเอาไปหยังคือสิบ่ไปขั้นกูไปกูสิได้ตากแดดเอาตากแดดก็ตากตัวเฒ่าเอ้ยเด้เมียเฒ่าให้เฒ่าหน้าเพิ่นว่าหลังสู้ฟ้าหน้าก็ต้องสู้ดินขั้นเหงื่อมันบ่ย่อยหน้าผากมันสิได้ติเงินนั่นน่ะมันอยู่ฝากป่าบักเหย้าผู้ตัวใครแน่แต่ผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เท่านั้นเด้ข่อยก็บอกผัวข่อยมันว่าจังได๋ยายเจ้าฮู้จักบ่มึงเฒ่าว่าคันยามหลับยามนอนละถึงจมทั้งว่ามึงสิเว้าหาแมงติข่อยก็เลยบ่ปากใหญ่เว้าบ่เซากูสิบีบคอมตายแซ่ข่อยก็เลยบ่ปากใหญ่มันเหมือนแฮงผู้ใหญ่ผัวก็ได้ตื่นขึ้นยามมื้อเช้ายายเอ้ยลาดทางผัวฉะนี้เป็นหยังคือลาดทางผัวติซ่อนมอเตอร์ไซค์ผัวซะตัวละออกเฮือนออกซ่านไปคันอีเมลเราเห็นจังซี่ยามมื้อแลงเราก็ถามซั่นเด้สุเป็นหน้าตีนั่งจ้าข่อยกระวางสิยายเอ้ยยังมาแรงกันลัดทางผัวขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านผัวก็ไปตีไก่เสาร์อาทิตย์มันก็ไปเล่นมวยสันดีอันเว้าเนาะแม่เนาะผู้ขาวลูกไปท่งไปท่าไปให้ไปหน้าก็บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดอกมีแต่ไอ้กับพี่นางล่ะส่วนเบิดอันใดก็ได้ผู้ขาก็นอนขาขึ้นหังอยู่ทึ่งเถียงหรือว่าสิไปตากแดดให้หน้าเลยให้หน้าเข้าฝ่าเออคุณนายฝรั่งแม่แต่ว่าเข้ามาในบ้านจังซี่หาหลังเถื่อแนวอยากแนวกินพี่นั่งเฮ็ดแล้วข่อยก็แบ่งมาแนวพี่นั่งแล้วก็ว่าเอาเมื่อให้อีเมนําเด้ออาภาเจ้าบ่ได้เฮ็ดแนวอยากแนวกินก็ได้กับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนก็ได้กินรถตัวกับอีเมตั้งแต่มาให้มาหน้ามันก็เมื่อยแล้วข่อยก็ว่าเออบ่ยากดอกว่าคําว่าต้มปลาคอต้มไก่เอาเข้าไปในบ้านเอาไปส่งอีเมแล้วจังเสียอันเท่านั้นก็ถามเป็นกินได้ใส่เหย้าเว้าค่าศอกออกค่าว่าแล้วก็ถามสิล่ะนางต้มปลาคอตัวใหญ่ๆเนี่ยมึงไปได้มาแต่ใส่อีหล่าข่อยก็ตัวฉันล่ะเนาะตัวล่ะแล้วตัวผู้เฒ่าเอาบุญเนาะตัวล่ะมันสิดีแก่เจ้าของก็ตัวเลยว่าตัวเท่านั้นที่ครองโลกจะไม่สู้มื้อนี้คนเฮาเว้าความจริงมันบ่เสียดอกมันมักตั้งแต่ตัวหั่นล่ะตัวจังไหนติยายแม่ปลาคอตัวใหญ่ๆนี่ปลาคอหน้าเฮาตัวไอ้จอนนี่ใส่เบ็ดได้ข้อกะว่างสิละยายเอ้ยมึงเจ้าว่าฝรั่งมันสิใส่เบ็ดเป็นติยายเอ้ยตั้งแต่เห็นขี้กระเดียนมันก็ขี้เหลียดพอแห้งอยู่อีแม่เราก็เสื้อข่อยสิที่เอาพวกจอนนี่มันก็ฮู้จักใส่เบ็ดติโว้ยบ่ว่าแต่ใส่เบ็ดแล้วฮอดถึกแห่พุ่นล่ะแม่ข้อกะว่างสิละยายคันมื้อใดๆแนวอยากแนวกินมามากผู้พี่นางซื้อมาจังซี่เอามาส่งข่อยก็ว่าผัวข่อยซื้อให้ข่อยก็ว่าผัวข่อยแต่งให้เอามาให้อีแม่อีแม่เราก็แพงซั่นล่ะบัดร้องมื้อแล้วเนาะยายเนาะว้ายน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนร้องมึงแหละภาษาผู้เฒ่าซื่อๆเพิ่นว่าใจดีท่อหมักไฟใจให้ท่อหมักตุ่มอสอเล่าปลอเล่าขอเงินขอคำตะกี้ขอยากยากสมมือจะเป็นของงานบัดนี้ยายมือนี่เกิดเรื่องฉันนี้อันเกิดเรื่องแนวใดตีเหตุกับเขากับน้ำมาอีเมลแล้วแล้วก็ไปจังหันเนาะผู้ขาเขาออกไปทุ่งไปท่าไปหอดทุ่งหอดท่ากับจนว่าเสียสวยเพี้ยนง่ายเนี่ยมึงไอ้กับพี่นางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตากแดดแม่อยู่ทงนรกหญ้าเขาผู้ข่าก็รู้ตนชาติฉันดิอีแม่รู้ตนชาติก็เลยคือพ่อโอ้บอกฮุงเฮิมอยู่พ่นน้นหัวหน้าก็เลยไปต่อยล่ะมาฝันกับมาย่ำย่ำปอกปอกบ่อข้าวบัดนี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แต่มาเถื่อพญาเถียงหน้าบ่เถื่อต่ำๆกับหมูบลงซองผู้ใดมาเนาะว่าซั่นมันเป็นหัวหน้าอสมฉันได้เดียวเนี่ยว่าสิมาบอกไปประชุมผู้ขาก็เป็นอสมก้มลงเมืองโอ้ยมันบ่แม่นหัวหน้าอสมหัวแดงจึ้งคึงอยู่ฝรั่งมาหน้าจอดมอเตอร์ไซค์จึกไว้ย่างขึ้นมาถึงเถียงหน้าค่ําแอวและแก๊กใส่ข่อยใหญ่ตาสวดมองกองมันวางไหนมุเจ้าฮู้ว่ายายบ่ฮอดระวังสิล่ะโอ้ยผ้ากูสิมาเอามันนี่ข้อก็เลยว่ามันนี่หยังบ่มีดอกมันนี่มีแต่มันแก้วแล้วมันสะเผานี่แหละข้อยใส่กระตามานํานี่ข้อยซื้ออยู่ตลาดเมื่อเช้านี่ก็เลยว่าข้อข่อยมันก็ว่าโอ้โน่ๆกูสิมาเอาเงินเอาเงินอีหยังมาให้มาหน้าผู้ใดสิเอาเงินเอาคํามานําเจ้าหาเว้าหาว่าได้
แล้วเขาก็สิป่นเนี่ยป่นสิซื้อไข่มันสิคมขืนคมขืนสิซื้อไข่แล้วมันสิขาพร้อมมาแล้วข่อยบ่ได้เอามาน้ําดอกเงินก็ซํางูตัวเนาะกูบ่เชื่อบ่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าแล้วก็ปิ้นหลังให้สิได้ย่าก็ย่ําบ่ฮุ้งต่อผัวเมียก็เอาเงินเอาคําไปใส่มันฮู้จักเนาะข่อยก็เสี่ยงไว้เสือน้อยข่อยทางในนี่ล่ะใหญ่ใส่เสือมากระแลงย่ําปอกปอกได้ยินแต่เสียงยางตึ้งๆว่ามันลงเถียงหน้าไปมันบ่แม่นมันบ่แม่นว้ายมันจะมาญาติเอาเงินน้ําข่อยนี่แล้วใหญ่มันหูจักเนาะว่าเงินว่าคําอยู่ใส่มือข้างซ้ายมันก็สวดไม่คิดตะแลทั้งนี้มือข้างขวามันก็สวดมาทั้งนี้